อย่าหมกตัวอยู่กับประเทศที่ไร้อนาคตจงออกมาอยู่ต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนตัวเองโควิดทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่อ๊อฟบอกก่อนว่าประเทศที่ไร้อนาคตอ๊อฟก็ไม่ได้หมายถึงประเทศใดประเทศหนึ่งอาจจะมีอยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องระบุประเทศเลยนะจริงๆคือเราเป็นคนประเทศไหนเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าการที่หมกตัวเองอยู่ในประเทศบ้านเกิดเพียงอย่างเดียวมันก็เหมือนเป็นคอมฟอร์ทโซนอย่างนึงแล้วก็การที่ออกมาอยู่ต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ไทยแล้วจะต้องไปอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวบางทีเราอาจจะอยู่ยุโรปอยู่แล้วเราอาจจะมาอยู่ประเทศอื่นแทนบ้างก็ได้เพื่อออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราออกจากยุโรปมาอยู่ไทยก็ได้คือเป็นการเปลี่ยนนะครับเป็นการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมของเราไม่ได้เคยชินอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่นะหมายถึงว่าเราเชื่อว่าคนฟังของเราส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะลองแนะนำวิธีการดีๆให้กับรุ่นน้องก็อย่างที่บอกนะไม่ได้จำเป็นว่าต้องอยู่ไทยแล้วไปต่างประเทศนะก็คืออยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่สามารถ move ไปประเทศอื่นเพื่อเปลี่ยนความเคยชินของตัวเองได้นะครับก็อยากให้รุ่นพี่ทั้งหลายอยากให้ลองช่วยแนะนำมาในคอมเมนต์นะครับเผื่อเราจะมีไอเดียเพิ่มเติมเดี๋ยวจะหาว่าเอาพูดถึงแต่กับคนรุ่นใหม่แต่จริงๆแล้วถ้าอายุเยอะก็มีช่องทางนะครับซึ่งหลายๆคนที่ฟังอยู่คงทำอยู่แล้วแต่เผื่อคนที่ยังไม่รู้ว่ามีแบบนี้อยู่ด้วย ก็คือไม่จำเป็นต้องอายุเยอะหรอกแค่ว่าถ้าเราพูดถึงการที่เป็นบอยเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์หรือคู่รักกับชาวต่างชาติอันนั้นก็ได้เราก็คงไม่ได้พูดว่าไปรู้จักกันได้ยังไงนะก็มีเว็บหาคู่มีอยู่เยอะแยะคือเป็นช่องทางลัดอีกทางหนึ่งซึ่งพวกเราไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเรื่องนี้แต่ว่าพวกเราได้ช่วยเหลือเพื่อนๆมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตั้งช่องโกโนไกด์เนี่ยมีเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็มาให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าซึ่งอ๊อฟคิดว่าหนทางเนี้ยที่เราหาคู่คือไม่ได้จำเป็นว่าต้องเกี่ยวกับอายุนะแต่ว่าอายุเยอะก็ทำได้ไม่ได้ต้องปิดกั้นตัวเองบางคนแบบนึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วคงไม่มีทางหรอกที่จะมีใครมาสนใจอะไรเงี้ยมันได้แล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นช่องทางจะมาอยู่ต่างประเทศอีกด้วยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นอยู่ได้ถาวรเพราะว่าต้องแต่งงานกันก่อนแต่ว่ามาอยู่ครั้งหนึ่งถ้าเป็นประเทศในยุโรปเนี่ยครั้งละไม่เกิน90วันเนี่ยทำได้เรื่อยๆเลยบางคนนี่ไปมากันเป็นว่าเล่นนี่คืออีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยนะมันเป็นการที่ว่าเรากับเขาเนี่ยก็คือเหมือนเขามีสิ่งที่เราขาดแล้วก็เราก็มีสิ่งที่เขาขาดใช่ไหมไม่งั้นอยู่ดีๆเขาจะมาสนใจคู่ได้ยังไงเรามีสิ่งที่เขาขาดก็คือเขาต้องการคนดูแลต้องการคนแล้วแต่บางคนอายุยังไม่เยอะใช่ไหมก็คนที่ให้กำลังใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาน่ะแต่ส่วนเขาก็มีสิ่งที่เราขาดก็คือเราไม่พอใจกับชีวิตของเราบางคนถ้าไม่มีช่องทางนี้ก็ถือว่าถึงขั้นด้อยโอกาสเลยด้วยซ้ำที่มาอยู่แบบหมู่บ้านที่ไม่เจริญหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่มีการหาคู่แบบนี้เนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คนต่างชาติก็มีสิ่งที่เราต้องการก็คือเราก็ต้องการให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรประเทศของเราก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะที่คนต่างชาติจะหาคู่ครองเป็นคนไทยเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยถือว่าพาร์ทชั้นกว่าอันอื่นด้วยนะ เพราะว่าการมีคนต่างชาติคอยเป็นผู้เรียกว่าผู้เชิญเนี่ยนะมันจะทำให้ง่ายต่อการที่จะผ่านวีซ่ามากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถมาอยู่ได้ครั้งละนานๆนะไม่เหมือนพวกเวอร์ชันท่องเที่ยวอย่างโกโนไกด์ที่ต้องการจะขอวีซ่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ต้องออกด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์มีปัญหาอะไรก็พึ่งพาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าคนอายุเยอะแล้วก็ทำได้เพราะว่าหลายคนอาจจะเคยผิดพลาดในชีวิตมีไม่สมหวังกับคู่ครองคนเก่าหรือถึงขั้นมีลูกด้วยกันแล้วก็มีปัญหามากมายแต่สุดท้ายได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชาวต่างชาติถ้าเป็นสมัยเก่านะก็จะคิดว่าคือเหมือนกับคงไม่มีใครสนใจแล้วหรืออะไรเงี้ยแก่แล้วอายุเยอะแล้วจะไปมากมายอะไรอีกก็อยู่แบบสมถะกันไปให้ลูกหลานเลี้ยงหรือถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาก็ยังไงไม่รู้ช่วยเหลือตัวเองไปเรื่อยๆละกันอันนั้นก็แล้วแต่นะแต่ชีวิตมันมีทางออกเสมอฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนได้แล้วกันแล้วแต่ความพร้อมอ่ะ ถ้าเกิดใครพอมีทุนทรัพย์อยู่บ้างแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่พึ่งพาตัวเองได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วก็ไปทางเดียวกับพวกเราแต่จะอยู่ได้นานหรือไม่นานก็อย่างที่ย้ำขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ส่วนที่ใครที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์เลยจริงๆก็นี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือมีบอยเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์เป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะสามารถไปอยู่ประเทศนั้นๆส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เขาอยู่นะได้นานขึ้นกว่าเดิมส่วนที่ว่ามาอยู่แล้วจะยังไงต่ออันก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งบางคนก็คือสามารถขยับขยายนะมาเปิดร้านหรือเปิดร้านอาหารร้านนวดหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชำนาญของเราหรือจะมาทำงานออนไลน์หรือยังไงก็ได้แล้วแต่ไปว่ากันอีกทีหนึ่งคือเอาตัวเองออกมาอยู่ต่างประเทศอาจจะระยะสั้นหรือระยะยาวให้ได้ก่อนแล้วเชื่อว่ามีมุมมองที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิมที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่ยุคโควิดเนี่ยซึ่งลากยาวมาเกือบ2ปีเนี่ยทำให้คนทั่วโลกเนี่ยสิ้นหวังกับพวกมาตรการบีบบังคับต่างๆของรัฐบาลในประเทศไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นของประเทศเราอย่างเดียวก็จริงๆยุโรปหรืออเมริกาก็ด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเป็นรายบุคคลน่ะคนยุโรปหรืออเมริกาเขาอาจจะไม่ค่อยกลัวโควิดมากนักแต่ถ้าเป็นรายของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยบีบเหมือนกันหมดฉะนั้นมันเป็นความเบื่อหน่ายแล้วก็สิ้นหวังแต่ชีวิตของเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะถ้าเราคิดว่าเราอึดอัดกับการใช้ชีวิตของในประเทศของตัวเองเนี่ยเราก็สามารถมองหาประเทศอื่นน่ะประเทศไหนก็แล้วแต่แหละลองดูสักอันนึงก่อนแล้วกันมันดีไม่ดียังไงก็ปรับเปลี่ยนทีหลังได้แล้วก็มาอยู่ที่ต่างประเทศถ้าอยู่แต่ในที่เดิมๆเนี่ยมันไม่เกิดไอเดียใหม่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตคือที่อ๊อฟมาพูดวิดีโอนี้เนี่ยอ๊อฟจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้แพงเลยกับการมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนมาบอกแบบนี้กับอ๊อฟตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยอ๊อฟอาจจะออกมาเร็วกว่านี้คืออ๊อฟพูดเนี่ยอ๊อฟไม่ได้ว่าจะมาอยู่ต่างประเทศถาวรนะครับเรามาในฐานะนักท่องเที่ยวนั่นแหละเพียงแต่ก็จะมีคนสงสัยตลอดว่าทำไมพี่ถึงอยู่ได้นานทำไมถึงไม่กลับสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกจริงๆในฐานะนักท่องเที่ยวเราอยู่ตลอดการไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแบบตายตัวนะเพื่อนๆจะเห็นจากรีวิวการท่องเที่ยวของพวกเราแต่ว่าเราสามารถเลือกเปลี่ยนไปแต่ละที่ไปเรื่อยๆเราอยู่เมืองนี้1เดือนแล้วเราก็ไปอยู่อีกเมืองนึงอีก1เดือนอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศตลอดเวลาแล้วก็นานๆทีอย่างรอบนี้ที่โกโนไกออกมาเนี่ยเราก็อยู่มา6เดือนกว่าละแล้วก็ประมาณ1ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นหน่อยนึงเราก็อาจจะต้องกลับไปเพื่อต่อทำวีซ่าเพื่อจะออกมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าข้อจำกัดของคนไทยยังไงก็ต้องอยู่ที่เรื่องของวีซ่าไม่สามารถแบบว่าเหมือนพาสปอร์ตต่างประเทศที่เขาสามารถไปอยู่ได้ทุกประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรายังไงก็ต้องขอแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับว่าจะอยู่ระยะยาวโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินเยอะมันไม่ได้แพงจริงๆพวกเราไม่ใช่คนร่ำรวยแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านหมายถึงว่าถ้าใครอยู่บ้านกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยต้องเสียค่าเช่าเลยมันคงไม่ได้ถูกเหมือนอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดใครอยู่เองออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างด้วยตัวเองถือว่าคุณมีความโอเคในระดับหนึ่งที่คุณพึ่งพาตัวเองคุณจะสามารถทำอย่างนี้ได้ง่ายกว่าคนที่อยู่บ้านพ่อแม่เพราะอันนั้นเขาจะเปลี่ยนยากเขาจะเคยชินว่าต่อให้เขาจะไร้อนาคตยังไงเนี่ยเขาจะไม่เคยชินกับการที่จะต้องมาออกมาอยู่ด้วยตัวเองนะครับเอาเป็นว่าคนที่จ่ายค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แพงกว่าตอนอยู่ที่ไทยมากนักคือมันไม่ได้ถูกเท่าหรอกแต่มันไม่ได้แพงขนาดเราทำไม่ได้สำหรับคนที่อยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่เนี่ยอ๊อฟแนะนำเลยนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคนประสบความสำเร็จด้วยที่ไม่ใช่อ๊อฟนะอ๊อฟไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเขาบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่บ้านกับพ่อแม่เนี่ยนะคุณจงออกมาอยู่ด้วยตัวเองทำงานให้พ่อแม่ก็ทำไปแต่ว่าห้ามอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่ามันคือคอมฟอร์ตโซนมันคือสิ่งที่เราเคยชินแล้วถ้าเราออกมาอยู่ด้วยตัวเองจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองใช้ชีวิตเองอันนั้นแหละจะทำให้เราเข้มแข็งซึ่งตัวอ๊อฟเองเนี่ยก็ออกมาอยู่เองตอนอายุประมาณ20กว่าก็ถือว่าช้าไปนิดนึงแต่ว่ามีการหารายได้เองโดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่เนี่ยตั้งแต่อายุ19แต่ยังอยู่บ้านเดียวกันพอ20กว่าก็ออกมาอยู่ข้างนอกก็คือช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้คือยุคโควิดเนี่ยมันทำให้คือมันรู้สึกสิ้นหวังเราก็สังเกตจากการที่เด็กจบใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็กลับไปอยู่บ้านนอกกันใหญ่คือไม่ได้ว่าบ้านนอกไม่ดีหรืออะไรแต่แค่ว่าส่วนใหญ่ก็คือทำอะไรทำในสิ่งที่พ่อแม่ทำอยู่แล้วโดยที่มันสูญเสียสิ่งที่ตัวเองได้ทำเรียนมาอะไรต่างๆไม่ได้ใช้ กลับไปสืบต่อสิ่งที่พ่อแม่ทำก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรืออะไรแต่แค่ว่ามันเป็นการกลับไปอยู่ด้วยความจำยอมมันไม่ใช่ว่าอยากจะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นอยากจะมีไอเดียใหม่จะไปพัฒนาหรืออะไรส่วนใหญ่ก็คือกลับไปเพราะจำใจทั้งสิ้นคืออ๊อฟอยากให้ใจจริงอยากให้คนประเทศเราเนี่ยได้ออกมาเปิดโลกแล้วสุดท้ายจะกลับไปก็โอเคหรือจะอยู่ไปเรื่อยๆหาทางอยู่ข้างนอกไปเรื่อยๆก็โอเคแต่การที่เราได้ออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีความคิดใหม่จริงๆแล้วเชื่อไหมว่าใครจะไปรู้นะคือตั้งแต่ที่เราออกมาเนี่ย6เดือนกว่าเนี่ยเชื่อไหมว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เรากลายเป็นว่ารู้สึกชีวิตดีขึ้นอย่างมากจากเดิมนี่จะอยู่ได้ไหมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะแพงไหมคือไม่ได้คำนวณมาก่อนเลยด้วยซ้ำรู้แต่ว่าอยากหนีไม่ใช่หนีโควิดนะหนีกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศตัวเองนั่นแหละที่แบบว่าโควิดพุ่งทีหนึ่งก็เข้มงวดทีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ลากยาวมาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่มีทางจะจบง่ายๆอาจจะลากไปอีกหลายปีก็เป็นไปได้แล้วก็จะพูดถึงว่าอ้าวแล้วมาอยู่แล้วจะทำอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยก็ไม่ต้องคิดว่าจะทำอะไรถ้าพร้อมก็มาเลยคือจริงๆมันไม่ได้ง่ายได้ขนาดพร้อมก็มาเลยแต่ว่าคืออ๊อฟเป็นคนสอนคลิปเกี่ยวกับวีซ่าเองอ๊อฟรู้ก็อย่างสมมุติถ้าเราอยากจะมาอยู่ยุโรปอย่างเงี้ยเชงเก้นวีซ่าอยู่ได้มากที่สุดคือ90วันใช่ไหมแต่ว่านะมันก็มีช่องทางอย่างเช่นตอนเนี้ยเราได้วีซ่าเชงเก้นมา1ปีคือไม่ได้บอกทุกคนต้องขอเป็นรายปีเพราะว่ามันไม่มีทางจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณขออยู่แล้วแค่ว่าถ้าเรามีวีซ่าเชงเก้นแบบมัลติเพิลเข้าออกได้หลายครั้งเราก็สามารถมาอยู่ประเทศที่มันก็เป็นยุโรปนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเชงเก้นเนี่ยเขาให้สิทธิ์กับการที่คนมีวีซ่าเชงเก้นมัลติเพิลแล้วก็ยังใช้วันไม่หมดมาอยู่แบบประเทศพวกนั้นได้แบบช็อตสเตย์ก็คือ90วันเลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าประเทศของเขาเลยอย่างสมมุติเราขอเชงเก้นมา10วันสมมุติต้องเป็นมัลติเพิลนะเข้าออกได้หลายรอบนะถ้าเป็นแบบ1ครั้ง2ครั้งนี้ไม่ได้นะแล้วก็เราก็ใช้ไปสัก8วันแล้วก็เหลือไว้สัก2วันแล้วก็ออกมาประเทศพวกนี้ได้ประเทศที่อยู่ข้างๆยุโรปนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเชงเก้นอ่ะมีเยอะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยประเทศแถบเนี้ยแอลเบเนียมอนเตเนโกรโคเอเชียเซอร์เบียหรืออื่นๆอ่ะเขาจะอนุญาตให้แล้วก็พอเราเข้าไปได้ทีหนึ่งแล้วเราก็คืออยู่ได้ถึง90เลยนะแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แพงเลยแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกเท่ากับอยู่ประเทศตัวเองหรอกแต่ว่ามันไม่ได้แพงขนาดที่จะจ่ายไม่ได้แล้วก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องมาอยู่เป็นปีหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนว่าให้ออกมาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองออกมาค้นหาตัวเองแล้วสุดท้ายอาจจะต้องกลับไปหรือยังไงก็แล้วแต่นี่คือเป็นช่องทางนึงนะครับสำหรับของพวกเราที่เป็นในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดกันก็คือในฐานะของทำงานซึ่งอันนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยโอเคคุณไม่สามารถอยู่ได้ระยะยาวจะต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอย่างโกโนไกก็อย่างเช่นเข้าประเทศหนึ่งก็90วันแล้วเราก็เปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆแต่พอครบ90เราก็ต้องเปลี่ยนประเทศใช่ไหมไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาวแต่ว่าเราก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานซึ่งมันก็สำคัญที่สุดก็คือไอ้ตัวบริษัทที่จะจ้างเรานั่นแหละแสดงว่าเราจะต้องมีทักษะอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าไปทำงานตรงนั้นปุ๊บก็ต้องอยู่กับตรงนั้นน่ะก็คือมันไม่เกี่ยวกับการเที่ยวไงก็จะอยู่กับตรงนั้นไปอีกจนกว่าเราจะเลิกทำงานนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็มันก็จะยากกว่าฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบเชิงว่าอยากลองเบื่อโควิดเต็มทนหรือไม่ได้เกี่ยวกับโควิดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็แค่จะมาชี้ให้เห็นว่ามันสามารถทำได้ค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่เราอยู่แบบไหนจริงๆของโกโนไกเนี่ยอยู่แบบค่อนข้างดีก็เลยจะมีค่าที่พักเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยงเรื่องที่พักคือคุณสมบัติจะต้องไม่ได้เกี่ยงเรื่องที่พักแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงเรื่องการกินอยู่ก็คือกินอยู่ง่ายที่พักก็แล้วแต่กำลังเงินแล้วกันถ้าเงินยังไม่เยอะก็เอาแบบคือมาอยู่ที่เนี่ยมันไม่มีคำว่าโลนะหมายถึงว่าทางเข้าบ้านอาจจะไม่ได้ดูหรูหราดูดีเหมือนอยู่คอนโดไทยแต่ว่าข้างในอ่ะมันโอเคหมายถึงว่าข้างในที่พักของเรามันโอเคซะส่วนใหญ่ฉะนั้นค่าที่พักระดับประมาณเดือนละ20,000ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาได้เยอะค่ากินก็ไม่ได้แพงกว่าไทยมากหรอกมันแล้วแต่ประเทศคืออย่างที่บอกอ่ะประเทศนอกเชงเก้นที่เราสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นมัลติเพิลเข้าได้เนี่ยมันมีเยอะประเทศพวกนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะถูกทั้งสิ้นเดือนนึงก็ 3-40,000 เนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราจะมาอยู่แบบนี้ แล้วแต่กำลังเงินคือจุดประสงค์ของการพูดหอบคือให้มาอยู่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยู่แต่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆและส่วนที่จะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับกำลังเงินของเราแล้วกันแล้วทีนี้ประเด็นถัดมาคือถ้าใครมีงานที่สามารถทำออนไลน์ได้อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะอยู่ได้ในระยะยาวใช่ไหมอย่างโกโนไกด์ทำงานออนไลน์ตอนนี้6เดือนสบายๆอยู่เป็นปีก็สบายๆทำได้แต่เกิดใครยังไม่มีเลยก็อาจจะอยู่ได้แค่ระยะสั้นเพราะว่าต้องมีเงินมันก็ต้องใช้ใช่ไหมเงินหมดก็ต้องกลับไปใช่แต่ถ้าเกิดใครที่มีงานของตัวเองอยู่แล้วก็คงต้องดูว่าจะทำยังไงให้ดัดแปลงมาทำออนไลน์เป็นหลักได้เพราะถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยชีวิตของเราสามารถใช้แบบอิสระได้นะคือไม่ใช่ว่าออฟอยู่ดีๆก็ทำออนไลน์แล้วก็มาอยู่เป็นปีได้คือออฟค่อยๆปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของออฟคือออฟมีความฝันตลอดว่าจะทำงานอยู่ที่บ้านจากอยู่ที่บ้านคือไม่ได้อยู่ที่บ้านในไทยอ่ะอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ได้อ่ะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยออฟฝันมาตั้งนานแล้วฉะนั้นเราจะค่อยๆมองหาคือถ้าเรามีการมองหาหรือมีการคิดว่าอยากจะทำอะไรใช่ไหมมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาสุดท้ายออฟก็สามารถทำให้งานของตัวเองเป็นออนไลน์ 100% ได้แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่ต่างประเทศได้โดยที่ไม่ขัดสนใดๆแต่มันติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องวีซ่าพอถึงเวลาวีซ่าเชงเก้นเราหมดเพิ่งเราขอมาปีนึงใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปต่อก็แค่นั้นครบปีนึงแต่เราก็ยังอาจจะมีไปอยู่บางประเทศที่เขาให้ฟรีวีซ่าคนไทยได้อีกสักหน่อยนึงก่อนที่เราจะกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกนั้นอ๊อฟไม่ได้ติดอะไรเลยอาจจะมีภาระที่อ๊อฟต้องเคลียร์ก่อนที่อ๊อฟจะมาอ๊อฟก็ทนอยู่มาหลายปีเพราะมีภาระบางอย่างที่อ๊อฟต้องเคลียร์อ๊อฟเพิ่งได้มาอยู่ต่างประเทศที่นานขึ้นในวัยที่ไม่ได้น้อยเท่าไหร่เห็นอย่างนี้อ๊อฟไม่ได้อายุน้อยนะแต่ก็ไม่ได้แก่นะเพราะก็อ๊อฟก็เคลียร์ภาระของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับงานให้กลายเป็นแบบออนไลน์ 100% ได้สุดท้ายอ๊อฟก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อย่างที่บอกครับอายุน้อยหรือไม่น้อยก็แล้วแต่ความพร้อมแค่อยากจะชี้ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศแบบนานๆได้โดยที่ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้แพงกว่าไทยมากคือมันแพงกว่าแน่แหละแต่มันไม่ได้แพงกว่าไทยมากแล้วก็เราจะได้มาเห็นมุมมองใหม่แล้วก็ใครจะไปรู้ว่าเรามาแบบท่องเที่ยวด้วยนะคืออาจจะไม่ได้เที่ยวแบบทุกวันหรือเที่ยวแบบเข้มข้นแต่เรามาแบบท่องเที่ยวแล้วเราก็มาอยู่นานค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรสูงกว่าตอนอยู่ไทยแน่ๆแต่กลับกลายเป็นว่าการงานของเรานี่มันดีขึ้นกว่าตอนอยู่กับบ้านเฉยๆในไทยซะอีกอ่ะเราก็งงเหมือนกันว่ามันคือเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะแค่รู้สึกว่ามาอยู่ต่างประเทศในช่วงเวลาแบบเนี้ยชีวิตมันอิสระเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้คืออ๊อฟก็ไม่ได้บอกทุกประเทศแต่ว่าประเทศที่เรามาอยู่เนี่ยไล่ตั้งแต่เขตเชงเก้นน่ะสวิสเยอรมนีฝรั่งเศสซึ่งเราเข้าพวกนั้นก่อนเนี่ยเขาก็โอเคกว่าของประเทศเราอยู่แล้วคืออาจจะต้องมีการตรวจโควิดก่อนมาหรืออะไรแต่ว่าพอเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคร่งไม่ได้จิตตกโควิดมากเราก็รู้สึกอิสระมากขึ้นพอเราออกจากเขตเชงเก้นมาอยู่แอลเบเนียมอนเตเนโกรโครเอเชียเนี่ยพวกนี้เขาไม่ซีเรียสโควิดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอิสระคือบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะต้องมาใส่หน้ากากต้องมาตรวจ ATK ต้องอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยต่อให้ไม่มีโควิดเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรจะทำก็คือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนว่าอย่าไปอยู่กับความเคยชินต่อให้วันนี้ไม่ค่อยมีเงินก็อยากให้ลองทำดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตยิ่งใครที่มีงานที่ตัวเองสามารถพอจะปรับมาเป็นออนไลน์ได้เนี่ยก็สามารถทำได้นะหรือบางคนอาจจะทำอยู่แล้วแต่ไม่กล้าว่าอยู่ต่างประเทศเหรอจะอยู่รอดไหมเนี่ยหรืออะไรเงี้ยซึ่งคือเป็นเพราะโควิดนั่นแหละทำให้อ๊อฟตัดสินใจได้เพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจมาอยู่ตั้งนานเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยมาต่างประเทศมากที่สุดที่เคยทำคือ40กว่าวันแล้วโอ้โหอันนี้กะจะมาอยู่แบบว่าใจจริงนะถ้าไม่ได้ติดเรื่องวีซ่านะอาจจะแบบคือเรื่องไม่กลับนี่คงไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมีกลับบ้างแต่ว่าอยู่นานมากๆเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็สงสัยว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆปุ๊บก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันก็ทำได้อะไรเงี้ยแล้วคนที่นี่เขาก็น่ารักกันทั้งนั้นมันไม่ได้เหมือนภาพพจน์อย่างที่เรามองเลยว่ามาแล้วจะต้องแบบว่าลำบากโดนอะไรโดนหลอกหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนธรรมดาคนเดินถนนปกติเขาก็โอเคกันทั้งนั้นแหละคือการพูดของอ๊อฟเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแนวแบบว่าอะไรนะเหมือนช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่กระแสมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งอ๊อฟลืมชื่อไปแล้วด้วยซ้ำโยกย้ายประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขากะจะไปเวอร์ชั่นทำงานไปเลยไงว่าแบบไปแล้วก็ไปหาทำงานอะไรคือถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถนะก็อาจจะมีบริษัทที่ดึงตัวเราไปทำใช่ไหมอันนั้นเขาก็จะไปทำงานที่ดีหน่อย ใช่ไหมมีบริษัทจ้างตั้งแต่ก่อนไปหรือเหมือนมีแมวมองมาดึงตัวไว้ตั้งแต่ก่อนจะออกจากประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีอะไรเลยก็มีทำได้แค่ว่าอะไรไปล้างจานไปนวดไปพี่เลี้ยงเด็กหรืออะไรเงี้ยก็ทำได้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของคนทำงานไปแต่ว่าจุดประสงค์ของออฟที่พูดคือเป็นจุดประสงค์ของมาอยู่เป็นนักท่องเที่ยวแต่จะอยู่นานแค่ไหนคือแล้วแต่กำลังเงินของแต่ละคนถึงแม้ว่าจะยังมีน้อยออฟก็อยากให้ทำสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนเปลี่ยนบรรยากาศในชีวิตบ้างเพื่อเราจะได้มีไอเดียใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้เองก็อยากให้เพื่อนๆที่รุ่นพี่ทั้งหลายที่มีที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วมีไอเดียอะไรก็สามารถแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ